สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าที่เขามารับชมเบิงคลิปการเลี้ยงหมูน้ำแป๋วจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าคลิปนี้สิพามาเลาะเบิงคอกหมูฟาร์มหมูห้องแป๋วเนาะจ้ามีเพื่อนเพื่อน FC เนาะจ้าหลายคนที่สนใจอาชีพการเลี้ยงหมูเนาะแล้วก็จะเป็นมือใหม่เนาะจ้าแบบว่าสนใจการสร้างโรงเรือนการเลี้ยงหมูน่ะนะถามไปแอวมาว่าป้าการเลี้ยงหมูป่าลูกผสมนี่เนาะการเฮาสิสร้างโรงเรือนคอกหมูนี่ถ้าเฮาจะเฮ็ดคอกแบบใหม่นี่มันจะขังหมูอยู่บ่อสําหรับหมูป่าลูกผสมนี่มันจะปีนออกบ่อมันจะพังคอกออกบ่อเนาะถามไปแอวมาสําหรับคลิปนี้ป้าสิพามาเบิ่งคอกหมูฟาร์มหมูของไปแอวจ้ะเลี้ยงหมูปลาลูกผสมวัสดุที่ใส่เนาะจ้ะก็จะเป็นไม้ยูคาข้าไม้ไผ่จ้ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่ล่ะคือแนมเห็นนี่ล่ะในคลิปนี่ล่ะคือเห็นในคลิปนี่ขังอยู่จ้ะนี่บ่ออกกินกินนอนนอนอยู่ในนี่ล่ะหมูหน่อยหมูใหญ่แปลวก็ใส่แต่วัสดุไม้ไผ่ข้าไม้ยูคาเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าเฮ็ดคอกหมูแบบบ้านบ้านบ้านแบบว่าวัสดุที่หาได้ในสวนของเฮาเนาะที่เฮาปลูกไว้ไม้ยูคาไม้ไผ่ก็เป็นการแบบว่าลดต้นทุนในการสร้างโรงเรือนเนาะแล้วหมูก็อยู่สบายเนาะจ้ะเฮ็ดคอกไม้ไผ่ไม้ยูคาพื้นก็บ่ได้เทพื้นเนาะจ้ะเป็นพื้นเป็นพื้นดินเนาะเป็นคอกพื้นดินน่ะนะหมูอยู่สบายจ้ะเพราะว่าหมูสายพันธุ์หมูป่าลูกผสมนี่เข้ามักอยู่อันคอกพื้นดินแล้วก็มักอยู่คอกที่แบบว่าเป็นคอกไม้ไผ่แบบโป่งๆเนาะจ้ะมีอากาศระบายถ่ายเทได้ดีเหมือนกับได้อยู่กับธรรมชาติเนาะนี่การสร้างโรงเรือนจ้ะเพื่อนๆจ้ะสําหรับมือใหม่ผู้ใดสนใจอาชีพการเลี้ยงหมูนั่นอยากนําไปเฮ็ดเป็นต้นแบบเนาะจ้ะอยากเบิ่งคอกหมูฟาร์มหมูออกไปแล้วก็เป็นแบบคอกหมูแบบบ้านๆเนาะจ้ะนี่แต่ว่าอายุการใส่งานนั้นก็อาจจะใส่ได้บ่หลายปีแต่เฮาก็ซ่อมแซมเอาเนาะสําหรับไม้ไผ่นั่นนะเพื่อนๆไม้ไผ่แต่ว่าไม้ยูคานั้นเฮามาเฮ็ดเสาเอามาเฮ็ดเครื่องสําหรับตีสังกะสีนั่นถ้ามันบ่ถูกฝนเนาะบ่ถูกแดดถูกฝนน่ะมันก็อยู่ได้หลายปีเนาะจ้ะส่วนที่สิได้เปลี่ยนก็เป็นพวกไม้ไผ่นี่ล่ะไม้ละแหน่งที่ใส่แอมใส่ตีกันคอกนี่ล่ะมันจะมีการชํารุดเนาะอาจจะใช้งานได้1ปี2ปีก็แล้วแต่เนาะจ้ะเฮาก็ซ่อมแซมเอาเพราะว่ามันหาได้อยู่ในหัวในสวนเฮาอยู่แล้วสําหรับไม้ไผ่เนาะวันนี้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่เนาะจ้ะสนใจอาชีพการเลี้ยงหมูปลาลูกผสมเนาะจ้ะแล้วมีสวนยางพาราเนาะอยากเฮ็ดคอกหมูเนาะจ้ะโรงเรือนแบบแป๋วนี่ก็ได้เนาะจ้ะนี่ป้าก็เฮ็ดในร่องยางเนาะจ้ะร่องยางระวังต้นมันหั่นนะมันจะมีความยาวเอ้ยมีความห่างอยู่ประมาณ7เมตรเนาะนี่แป๋วก็เฮ็ดแบบร่องลงไปเลยเนาะจ้ะความยาวไปในร่องยางเลยเนาะบานีการเฮ็ดคอกหมูโรงเรือนในสวนยางนี่จะเพื่อนๆจ้าคอดีก็คือว่าอันคอกหมูเฮามันจะบ่ค่อยร้อนเนาะยังกลางเพ่นน่ะนะมันมีห่มยางแล้วก็มันจะเฮ็ดให้คอกหมูนั้นล่มลื่นแล้วบ่มีความร้อนแต่ว่าข้อเสียมันก็คือว่าหน้าฝนนั้นก็จะมียุงร้ายแน่บานีตอนนี้ช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวเนาะจ้ะคือในคลิปนี้ลุงเราก็จะเอาขากระแยงเคี้ยวลงเนาะคําแล้วหาโมงก็กลัวแล้วให้อาหารหมูเรียบร้อยแล้วก็เอาโมงลงเนาะจ้ะดูแลความเรียบร้อยของคอกหมูเนาะการเฮ็ดผักแยงเขียวเนาะอันเอาลงจังซี่มันจะซอยป้องกันลมหนาวเนาะจ้ะอากาศเย็นผัดเข้าคอกหมูเนาะจ้ะก็จะเฮ็ดให้คอกหมูเนาะมีความอบอุ่นน่ะนะหมูเฮาก็อยู่สบายก็เพื่อสุขภาพที่ดีของหมูเฮานั่นล่ะจ้ะเพื่อนๆจ้ะการดูแลสุขภาพหมูเนาะบานี้การเฮ็ดมุ่งผักแยงเขียวแบบนี้เนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะใส่ได้ทุกฤดูกาลเนาะจ้ะถ้าเป็นหน้าฝนเนาะเวลาฝนตกจังซี่เฮาก็เอาลงบ่ว่าจะเป็นกลางเว้นหรือกลางคืนเฮาก็เอามุ่งผักแยงเขียวลงจังซี่เพราะว่าฝนนั่นบางทีมันก็จะมีลมแห้งเนาะถ้าเฮามีผักแยงเขียวกันไว้แนวนี้ละอองฝนเนาะจ้ะลมฝนนั่นนะมันก็จะบ่พัด
น้ำฝนละอองฝนเขาขอกหมูเพราะว่าหมูหน่อยหมูใหญ่ของเฮาก็จะบ่ถูกน้ำฝนเนาะจ้ะเฮ็ดให้ขอกหมูเฮานั่นแห้งแล้วก็บ่มีความหนาวเนาะจ้ะเฮ็ดให้เฮาในขอกหมูนั่นมีอุณหภูมิอุ่นแน่เนาะช่วงหน้าฝนนั่นนะแล้วก็ป้องกันยุงป้องกันพวกแมลงดูดเลือดเนาะจ้ะช่วงหน้าฝนนั่นนะถึงมันจะซอยได้บ่ถึง 100% เนาะจ้ะก็ดีกว่าเฮาจะปล่อยขอกหมูแบบโล่งๆเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะก็ถือว่าดีอยู่ไปเอาเฮ็ดมาก็เป็นการรักษาอุณหภูมิในขอกหมูเฮาเนาะจ้ะก็บ่ได้แบบว่ามันก็มีขาดแน่ล่ะมันเป็นผักแยงที่แบบว่าอันบ่ได้ไม่ 100% เนาะถ้าตรงใดที่แบบว่ามันเป็นนั่นนี่คือริมจังซี่มีผ้ากระสอบมาบังสิคือว่าทางนี้ลมมันจะพัดเขาแห้งเนาะจ้ะมันมีลูกหมูน้อยก็เอากระสอบมาบังนี่ล่ะจ้ะเพื่อนๆจ้าขอกหมูแบบบ้านๆแต่ว่าหมูอยู่สบายไปเอามาถ่ายคลิปลงให้เพื่อนๆเบิ่งเพื่อว่าเพื่อนๆอยากนําไปปรับใส่ปรับถ้ำเนาะจ้ะการสร้างโรงเรือนขอกหมูนั่นนะการเฮ็ดขอกหมูในสวนยางก็จะเฮ็ดให้ขอกหมูนั้นบ่ค่อยร้อนเพราะว่าอากาศร้อนนี่ฮู้อยู่เนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าว่าบ้านเฮาประเทศเฮานี่เวลาหน้าร้อนนี่โอ้ยร้อนแห้งร้อนหลายถ้าคอกหมูที่ว่ามุ่งสังกะสีอยู่กลางแดดนี่อันหมูในคอกในฟาร์มเฮานี่จะแบบว่ามีอุณหภูมิร้อนแห้งเลยนะจ้ะซึ่งความร้อนนี่บ่เป็นผลดีต่อสุขภาพหมูของเฮาเลยเนาะนี่ลุงแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วล่ะกลับบ้านแล้วจ้ะคุณลูกน้องรอแลน้ำกลเป็นแถวมาหน่อยมาใหญ่แล้วก็ลูกหมูนมขวดบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มหมูของไปเอาจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าตอนแรกมาถ่ายคลิปลงให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งการสร้างโรงเรือนคอกหมูแบบบ้านๆเนาะจ้ะแต่ว่าหมูอยู่สบายหมูปลาลูกผสมนี่ก็เลี้ยงง่ายจ้ะจังได๋ก็ขอบคุณทุกคนด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนที่ติดตามขอบคุณหลายๆจ้า